ดิสค o ลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องกินอาหารปรุงสุกสร้างสุขกว่าที่คิด พูดถึงผักกันบ้างดีกว่าครับบางคนก็มองว่าผักบางชนิดเนี่ยถ้ากินแบบสดๆจะได้สารอาหารโภชนาการที่ดีกว่าแต่ความคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะว่าผักบางอย่างก็ควรที่จะต้องผ่านความร้อนถึงจะมีคุณค่าทางโภชนาการครับแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะพอบอกได้ไหมครับว่าอาหารประเภทไหนต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะเกิดประโยชน์แล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการครับคําถามที่ตนถามเนี่ยเป็นคําถามที่อาจารย์ถูกถามมากที่สุด <c oughs> เลย <c oughs> เฮ้ยทาไมวางผักชนิดไหนเรากินสุกผักชนิดไหนต้องเอาไปลวกเราไปนึ่งไปต้มแล้วคุณค่าทางโภชนาการมันเท่ากันไหมก็จะบอกว่าธรรมชาติและบรรพบรุษของเราได้สอนให้เรานั้นกินอาหารสุกอาหารสดอาหารดิบแล้วแต่ชนิดของอาหารนั้นๆถ้าจะมองถึงผักแล้วเนี่ยมันมีผักหลายชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วสามารถเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็กินดิบๆได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นแตงกวา แตงกวาเราสามารถจะปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาจิ้มน้ําพริกเอามากินกับลาบในขณะเดียวกันเราก็เอาแตงกวาไปแกงจืดแตงกวาครับนั่นก็คือเห็นแล้วว่ามันสุกใช่ไหมถ้าผมจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนในเชิงโภชนาการจะบอกว่าถ้าเป็นพวกมะเขือเทศแครอทเราบอกว่ามีเบต้าแคโรทีนมีฟลาโวนอยด์อยู่ในนั้นเยอะมากนะฮะสารพวกนี้มันจะออกฤทธิ์ได้ดีต่อเมื่อโดนความร้อนแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเอาแครอทกับมะเขือเทศไปทําให้มันสุกร่างกายกินเข้าไปเราก็จะได้สารพวกเบต้าแคโรทีนพวกคารทีนอยอยได้ดีกว่าการกินดิบแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าการกินมะเขือเทศดิบกับการกินแครอทด,ดิบเราได้วิตามินซีมากกว่าสรุป <c oughs> แล้วเล่าเอาไงก็กิน สลับกันไปดิบบ้างสุกบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือทางแก้ไขที่ง่ายที่สุดถ้ากังวลว่าเอ๊ะควรทานแบบไหนดิบบ้างสุกบ้างคุณค่าทางโภชนาการก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนครับก็ชอบกินแบบดิบๆครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าว่าการที่คุณชอบกินแบบดิบๆกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ครับว่าอาหารบางชนิดที่กินดิบไม่ได้เลยคือเนื้อสัตว์ครับหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไม่ส่งเสริมให้กินดิบด้วยประการทั้งปวงจากประวัติศาสตร์มันสอนเราให้รู้ว่าใครที่เอาหมูดิบๆมาทำลาบลู่เลือดแล้วเห็นแดงๆแล้วก็กินนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสเข้าไปอยู่ในร่างกายทำให้เป็นโรคไข้หูดับ,บนะฮะแล้วทำให้อาเจียนบางครั้งถึงกับเสียชีวิตได้การกินอาหารดิบๆมัน ทำให้เกิดพวกเชื้อแบคทีเรียตรงนี้แต่ที่สําคัญที่สุดถ้ากินอาหารดิบๆไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์ถ้าคุณล้างไม่สะอาดแน่นอนที่สุดครับพวกเชื้อซาโมเนลลาอีโคไลมันจะเข้าไปทําให้ร่างกายและลําไส้ของคุณผิดปกตินั่นก็คือแสดงอาการออกมาโดยท้องเดินอ่านาเป็นพิษนั่นก็คือการกินอาหารที่ไม่สุกและที่สําคัญขอตอกย้ําสุดท้ายโดยเฉพาะปลาน้ําจืดที่กินดิบๆที่ภาคอีสานภาคเหนือนิยมกินกันเมืว่าจะเป็นกุ้งเต้น เอาปลาซิวปลาสร้อยมาก้อยมาลาบตรงนี้เตือนเลยนะครับพยาธิใบไม,ไ,มไม้ตับมันจะแฝงอยู่ในถุงน้ําดีท่อน้ําดีแล้วกว่าจะเป็นมะเร็งตอนอายุ 40- 50หหลังจากกินตอนเป็นหนุ่มอันตรายมากๆครับกินสุกดีที่สุดครับครับผมอาจารย์ครับไหนๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของพยาธิอะไรหลังนี้แล้วผมอยากรู้ว่าในผักก็เช่นเดียวกันไหมครับอาจารย์ถ้าเราล้างไม่ดีในผักเนี่ยจะมีพวกพยาธิในผักที่ล้างไม่ดีจะมีเชื้อโรคสารพวกเชื้ออีโคไล พวกซา,ามโมเดล่าอยู่ในผักแต่มันมีพยาธปนอยู่ในนั้นด้วยเพราะพยาธมันอยู่ในดินมันอยู่ในปุ๋ย นะฮะพอเราล้างไม่สะอาดปุ๊บร่างกายเราได้รับแน่นอนในสุดเราก็มีพยาธิอยู่ในท้องมีลูกน้องอยู่เยอะเลยลูกน้องในท้องอยู่เยอะนั้นก็คือมันจะทําให้เราเป็นโรคโลหิตจางเพราะมันจะไปเกาะลําไส้แล้วแล้วดูดเลือดเราไปกินนะฮะเพราะนั้นการกินอาหารดิบเสี่ยงต่อการมีพยาธิด,ด้วยครับเพราะฉะนั้นสมุนแบบนี้ลูกน้องแบบนี้ขอไม่มีดีกว่านะครับอ,อาจารย์ครับเรื่องของอาหารการกินเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดแบบไม่รู้จบเลยทีเดียวนะครับเทคนิคการกินควรกินแบบไหนอย่าลืมติดตาม ดิสกูลิ่งพอดแคสต์ของเราเอาไว้รับรองว่าไม่พลาดทุกเทคนิคของการกินอย่างแน่นอนครับดิสกูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง